สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569นะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาถึงในส่วนของชาวเมษในรอบพระจันทร์นี้นะคะสำหรับเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาจนถึง21เมษายนโดยประมาณนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะในฟูลมูนในราศีสิงห์วันที่5นี้ต้องบอกว่าเริ่มต้นมาในส่วนของราเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันไม่มีดาวถอยหลังซึ่งจะบอกว่าดีก็คือดีเพราะว่ามันทุกอย่างสิ่งการกระทําการคิดการติดต่อสื่อสารทุกอย่างสิ่งมันจะคืบหน้าไปข้างหน้าเยอะมากๆเลยยิ่งชาวเมษเนี่ยคุณมีดาวพฤหัสเข้ามาในราศีลัคนาตัวเองอะนะมาสักพักแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเป็นไหมมีโอกาสได้ศึกษาบางอย่างที่มันสูงมากขึ้นกว่าเดิมปรัชญาชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเดินทางไกลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับออนไลน์ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเริ่มต้นกันวันที่5กุมภาพันธ์ที่มีฟูลมูนในราศีสิงห์นะคะซึ่งเป็นเรือนที่5ของคุณก็ต้องบอกว่าจบเริ่มต้นใหม่ความรักความสัมพันธ์เลิฟแอฟแฟร์การได้ทำกิจกรรมที่มันเป็นความชอบมันเหมือนศึกษามาเต็มที่แล้วโอกาสที่มีคือการได้มีความสุขสนุกสนานบันเทิงมากขึ้นในชีวิตทำอะไรใช้ชีวิตด้วยแพชชั่นแบบเสร็จสุดๆเลยเต็มๆเลยความท้าทายที่มีก็คือการสมดุลระหว่างการให้และการรับไม่เห็นแก่ตัวมากเกินไปไม่เปคนอื่นมากเกินไปเราเริ่มต้นแบบเร้าใจในฟูลมูนในวันที่5กุมภาพันธ์นี้นะคะจะมีการทำมุมกับยูเรนัสในเรือนที่2ของคุณก็ต้องบอกว่ามันอาจจะมีทำเรื่องบางอย่างที่ทำให้เราเปลี่ยนใจแบบฉับพลันกระทันหันนะคะเรือนที่2เกี่ยวข้องกับการรักตัวเองให้คุณค่าตัวเองการเงินหาเงินทรัพย์สินเคลื่อนที่หลายคนอาจจะมีภาวะที่แบบเหมือนออกเดทเจอคนเยอะแยะมากมายแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเราลองมาให้คุณค่าตัวเองมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นปรับเปลี่ยนจบคนที่เราสวมไม่ใช่ก็เปลี่ยนไปหมดเลยก็ได้หรือแม้แต่ความชอบเหมือนกับคุณ embrace อะแบบรักตัวเองมากขึ้นทำให้คุณสามารถชัดเจนกับตัวเองรู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรเรื่องลูกก็เหมือนกันคุณให้คุณค่าตัวเองมากขึ้นรู้ว่าเท่าไหนที่ควรจะให้ลูกเท่าไหนที่ไม่เป็นการสปอยแบบพ่อแม่รังแกฉันมากเกินไปทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดเลยนะต้องบอกว่าคุณอาจจะมีเรื่องที่ทำให้คุณเปลี่ยนใจหรือเรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อนอาจจะมีเส้นทางเดินใหม่ๆในชีวิตเข้ามาซึ่งทางที่มาเนี่ยบางครั้งคุณก็สงสัยนะว่ามันใช่จริงไหมลองเปิดใจทีละเล็กทีละน้อยจะดีมากทางใหม่นี้อาจนำมาซึ่งความตื่นเต้นขอให้คุณนะคะเชื่อใน Wind of Change ก็คือสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นนะคะมันพาตัวคุณเองไปสู่จุดที่ดีกว่าเสมอนะคะแต่บางทีเนี่ยคุณจะรู้สึกติดกับความเคยชินเซฟโซนนะคะต้องบอกว่าบางครั้งเราอยู่ในเซฟโซนมากเกินไปบางทีเราทำเพื่อตัวเองจนลืมทำเพื่อคนอื่นหรือเราทำเพื่อคนอื่นจนลืมทำเพื่อตัวเองมากเกินไปจักรวาลเขาต้องแบบมาถีบส่งเล็กๆอะว่าเธอไปทางนี้เถอะมันใช่แล้วเมื่อเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้นะคะคุณก็จะเข้าใจความอิสระความเป็นตัวเองการได้ทำตามใจตัวเองความไม่แน่นอนเนี่ยมันคือความแน่นอนเสมอใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นพาคุณส่งคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอให้เชื่อแบบนั้นราศีสิงห์นะคะเรือนที่5ของคุณเนี่ยค่ะมันเป็นธีมของความรักความโรแมนติกความเป็นเด็กการได้เป็นตัวเองความคิดสร้างสรรค์นะคะการแสดงออกถึงความเป็นตัวฉันเองอ่ะแล้วก็หัวใจรอบนี้คุณอาจจะถามคำถามตัวเองว่าฉันทำถูกหรือเปล่าเนี่ยที่ผ่านมามันใช่หรือเปล่าหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราแค่ทำเพื่อให้คนอื่นเห็นสิ่งที่เขาอยากจะเห็นจังหวะนี้ถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะได้ฉายแสงตัวคุณเองออกมาให้โลกรู้ฟูลมูนรอบนี้นะคะเป็นการปลดปล่อยความสัมพันธ์ที่แย่ๆที่ทำให้คุณเจ็บ
เปลี่ยนความเศร้าให้เป็นแรงบันดาลใจให้มีพลังดาวเจ้าเรือนฟูลมูนคือดาวอาทิตย์ไปอยู่ในราศีกุมราศี11ของคุณเป็นช่วงเวลาของการสมดุลนะคะระหว่างการทำอะไรเพื่อตัวเองและการทำอะไรเพื่อเป้าหมายชีวิตระยะไกลความฝันความหวังของคุณเขาบอกว่าให้คุณลองมองย้อนกลับไปซิ6 เดือนที่แล้วก็ประมาณสิงหาคมปีที่แล้วอะค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่คุณได้เพาะเมล็ดพันธุ์เอาไว้โดยเฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณเติบโตทางนิสัยใจคอ personality พัฒนาอะไรมาบ้างแล้วเติบโตอะไรมาบ้างแล้วพอถึงตอนนี้แล้วอะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถประมวลผลนะตระหนักได้แล้วว่าอ๋อที่ทำมาเนี่ยมันใช่มันควรไปต่อหรือไม่ใช่ควรหยุดแค่นี้11 กุมภาพันธ์เป็นช่วงเวลาของดาวพุธเข้าสู่ราศีกุมเรือนที่11ของคุณโอกาสปฏิสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารพี่เพื่อนเนาะเพื่อนพี่น้องเพื่อนบ้านใครญาติได้งานจากเพื่อนเพื่อนแบบนี้เยอะแยะเลยมีโอกาสได้เดินทางระยะใกล้ไปเจอคนไปทําตามความฝันของคุณได้เรียนรู้สิ่งที่ทําให้คุณเข้าใจตัวเองเรียนรู้เรื่องสุขภาพมากขึ้นติดต่อสัมพันธ์กับพี่น้องเพื่อนบ้านใครญาติของคุณมากขึ้นกว่าเดิมได้18 กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นเดือนที่12ของคุณหลายคนอาจจะไปอยู่ในภาวะการได้ทำอะไรเพื่อตัวเองแต่เป็นการทำอะไรอยู่เบื้องหลังมันเป็นไพซีซันเนาะก็คือเป็นช่วงเวลาของการที่คุณอาจจะมีความอ่อนไหวเห็นอกเห็นใจพลังงานที่มันไม่มีขอบเขตอะไม่มีจุดเขตจำกัดอะทำไปด้วยความเห็นใจคนอื่นมากกว่าตื่นรู้มากกว่า20 กุมภาพันธ์มีนิวมูนเกิดขึ้นในราศีมีนเรือนที่12ของคุณมันเป็นช่วงเวลาจะใช้คำว่าฟูลมูนเนาะจบเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นขอโทษค่ะนิวมูนพูดผิดการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโอกาสที่ได้เจอก็คือการได้เข้าสู่เซนส์ลางสังหรณ์ลางอย่างรู้อ่ะมันชัดมากเป็นการสมดุลระหว่างการยอมแพ้แล้วก็การควบคุมนะคะยิ่งของคุณแบบไปเกิดอันดับสองด้วยความท้าทายที่เจอคือการปฏิเสธบางสิ่งบางอย่างความเจ็บปวดที่มันยากจะหลีกเลี่ยงนะคะอาจจะเป็นด้านมืดในใจก็ได้คุณอาจได้เจอความจริงจังความหวานการมีความรักแบบไม่มีขีดจำกัดไม่มีเงื่อนไขในนิวมูนรอบนี้เหมือนต้องบอกว่าด้วยความที่มีเนี่ยเป็นสิเรือนที่ราศีสุดท้ายในจักรราศีเริ่มแต่เมษเนาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บมามันคือการปิดประตูค่ะมันเหมือนครบรอบใช่ป่ะวงลูป2 ราศี12 ราศีแล้วก็คือเป็นการปิดประตูบางบานเพื่อเปิดประตูบานใหม่นะคะการปล่อยวางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกความสัมพันธ์อาชีพหรืออะไรก็แล้วแต่มันเกี่ยวข้องมากๆในช่วงเวลานี้แล้วมันจะเกี่ยวข้องมากๆเพราะมันเกิดที่องศาที่1คือองศาตัวคุณเองแสดงว่าทั้งนั้นทั้งนี้อะค่ะที่มันจบเปลี่ยนเนี่ยคือคุณพิจารณาจากความเหมาะสมกับตัวเองแล้วว่ามันใช่หรือไม่ใช่สิ่งที่ได้ทำคือการปรับพลังงานใหม่ๆการให้อภัยการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณการเลี่ยงแบบมีเหตุมีผลการคิดสร้างสรรค์การแบ่งปันความรักมันช่วยได้นะคะในช่วงเวลานี้มันจะทำให้คุณดึงดูดสิ่งดีเข้ามาเพื่อผ่านวิกฤตตรงนี้ได้ดาวเจ้าเรือนเดิมคือดาวพฤหัสไปลอยอยู่ในเรือนตัวตนแสดงว่าคุณน่ะให้จำไว้ว่าคุณมีทรัพยากรในการที่จะลงมือทำหรือยืนยันหรือว่ามุ่งมั่นในจุดมุ่งหมายของคุณเองนะคะพฤหัสทำมุมที่ดีมากกับดาวพุธแสดงว่าบอกให้เห็นถึงการคิดอะไรที่มันลึกซึ้งเป็นสิ่งที่คุณฝันใหญ่หวังใหญ่เกี่ยวข้องกับอนาคตของคุณนะคะสมดุลระหว่างการลงมือทำแล้วก็การวาดภาพใหญ่ของคุณนะคะรู้ว่าอะไรชอบอะไรใช่เนปจูนกุมกับดาวศุกร์ในเรือนความรักการเงินต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณเรียนรู้มาอย่างเต็มที่แล้วนะรู้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีความหลงๆเบื่อๆงงๆนิดนึงนะคะ
เขาบอกว่าให้ใช้เซนต์ตัวเองในการตัดสินใจได้เลยนะคะสาวกุมนิวมูนก็คือการเริ่มต้นครั้งนี้ค่ะมันมาพร้อมกับภาระรับผิดชอบเยอะมากยาวไปอีกประมาณ6เดือนถัดจากนี้ถ้าอะไรที่ช่วยได้คือการเข้าสู่จิตใจเข้าใจตัวเองปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิsoul searching เนาะดีนะคะทีนี้ไปต่อ20กุมภาพันธ์ก็จะมีดาวศุกร์เข้าสู่ราศีเมษด้วยก็เป็นช่วงเวลาของความรักการเงินที่มันแบบมีแพชชั่นเยอะมากตัวเองจะรู้สึกมีเสน่ห์เยอะมากมีคนมาหลงรักหลงชอบต่อให้ไม่ใช่ความรักแบบชูสาวแบบหนุ่มสาวก็จะเป็นเหมือนกับเพื่อนก็จะเข้าหาเยอะไม่รู้เป็นอะไรเพื่อนจะเรียกหารู้สึกมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะแล้วก็ถัดมาช่วง2มีนาคมพุธเข้าสู่ราศีมีนก็เป็นช่วงเวลาของหลายคนอาจจะไปคิดทำอะไรอยู่เบื้องหลังเป็นหลักอะค่ะคิดสื่อสารติดต่อทำอะไรที่มันอยู่เบื้องหลังตัวคุณเองนะคะวางแผนต่างๆอยู่ในเบื้องหลังคุณวันที่7มีนาคมดาวพุธขอโทษฟูลมูนในราศีกันนะคะซึ่งเป็นเดือนที่6ของคุณในเรื่องของการงานจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของงานอาจจะมีลูกน้องบริวารสัตว์เลี้ยงหรือว่าการได้ทำงานการกุศลอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งสิ่งนี้มันเป็นการที่คุณเตรียมแผนมาล่วงหน้าแล้วอาจจะมีการได้หันมาดูแลตัวเองมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นได้นะคะถัดมา16มีนาคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นเดือนที่2ของคุณก็ต้องบอกว่าความรักการเงินมันมาจากการที่คุณรักตัวเองมากขึ้นให้คุณค่าตัวเองมากขึ้นมีช่องทางการหางานหาเงินใหม่ๆเข้ามาในชีวิตในช่วงเวลาถัดจากนี้19มีนาคมพุธเข้าสู่ราศีเมษเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะสื่อสารเป็นตัวตัวเองมากขึ้นพูดชัดเจนมากขึ้นนะคะฉันรักฉันเกลียดฉันชอบอะไรคือสื่อสารได้เป็นตัวเองมากๆ20มีนาคมคืออาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับตอนที่ดาวไปกระจุกตัวใน12ตรงนี้คุณบางคนอาจจะอยู่เบื้องหลังเยอะจิตตกซึมเศร้าดีเพรสเป็นเรื่องปกติจังหวะที่มันมีดาวเข้ามาสู่เรือนที่1คุณจะสบายใจมากขึ้นเป็นตัวเองมากขึ้นออกสื่อมากขึ้นนะคะรู้สึกฮอตมีคนเข้าหาเยอะได้21มีนาคมนิวมูนในราศีเมษก็คือเรือนตัวคุณเองคือเป็นช่วงเวลาที่มันอยากจะทำอะไรเพื่อตัวเองการเริ่มต้นใหม่การกล้าคือปกติอะเมษอะกล้าอยู่แล้วแหละแต่จังหวะเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คุณทำแบบมันมีกำลังอะกำลังใจอะแต่ทั้งนี้ระวังดึงใจให้ช้าลงนิดนึงมันมีความร้อนเกิดขึ้นได้ในนิวมูนครั้งนี้เพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะคะคิดก่อนไตร่ตรองก่อนจะดีมากเหมือนคุณต้องการจะทำทุกอย่างสิ่งให้มันเป็นระบบระเบียบแบบแผนที่มันชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมแล้ว23มีนาคมปุ๊บแป๊บหนึ่งนะคะปั๊บมีไหมโอเคขอโทษค่ะ23มีนาคมนะคะพลูโตเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเรือนที่11ของคุณก็ต้องบอกว่ามันอยู่ยาวนานเนาะดาวใหญ่ค่ะย้ายเข้ามาหลายคนต้องบอกว่าเพื่อนคอนเน็กชันคุณนะคะมันอาจจะมาจากแบบนี้นะคะไปหรือยังไปแบบนี้นะคะ you're good okay bye bye okay thank you I was like meeting yeah sure ไปต่อโอเคไม่ตัดออกนะจ๊ะเพราะตัดไม่เป็นอ่ะตรงนี้จะไม่ใช้จากมือถือเนาะมีคนเข้ามาฝากของไว้พลูโตเข้าสู่ราศีกุมเดือนที่11ก็คือเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นการทำงานเป็นทีมเป้าหมายชีวิตทีเนี้ยพลูโตเข้ามามันคือการตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่ transformation นะคะคุณอาจจะเปลี่ยนสังคมที่คุณคบหาแบบสิ้นเชิงแต่ด้วยความที่ดาวมันเดินทางยาวนานมันต้องมีการล้มล้างละลายบางสิ่งบางอย่างก่อนนะคะหรือคนที่คุณเข้ามาได้เจอเป็นคอนเนคชันน่ะคุณจะสัมผัสได้ว่าเหมือนคุ้นเหมือนเคยเจอกันมาก่อนเหมือนเป็นเพื่อนแบบเพื่อนเก่าเพื่อนแก่เพื่อนจากชาติไหนมาหรือว่าเป็นคนในอดีตชาติตามกลับมาให้เจอกันถ้าเราเชื่อเรื่องนี้หรือว่าเป็นคนที่ชอบ
ความลึกลับน่าค้นหาเซ็กซี่ที่เล่นเป็นกันเองประมาณนี้หรืออันนี้จะแบบกลุ่มคนสังคมคุณจะเปลี่ยนไปมาก25 มีนาคมอังคารเข้าสู่ราศีกรกฎก็จะเป็นเรือนที่สี่ของคุณระวังมากๆในเรื่องของการทะเลาะกับพี่น้องกับญาติๆกับครอบครัวหรืออาจจะเป็นการแอคทีฟทำอะไรกับคนในครอบครัวเยอะเป็นพิเศษได้ทำกิจกรรมนะคะ3 เมษายนพุธเข้าสู่ราศีพฤษภเรือนที่สองเป็นช่วงเวลาของการที่คุณได้คิดเกี่ยวข้องกับเรื่องการหางานหาเงินอะไปสัมภาษณ์งานจังก็ว่าฉลุยนะช่วงเวลานี้นะหรือว่ามันเป็นภาวะการได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองเยอะมีช่องทางการหาเงินเยอะเหมือนกับเมษก็เป็นพวกแบบคิดอยู่จะทำอะไรดีหลังจากนี้อะนะหาเงินเยอะเป็นพิเศษเลย6 เมษายนฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีตุลซึ่งเป็นเดือนตรงข้ามเดือนคู่ของคุณจบเริ่มต้นใหม่นะคะเหมือนคุณอาจจะใจอะคิดถึงพาร์ทเนอร์แต่ว่าสิ่งที่ทำได้มันตรงข้ามกันเหมือนตัวเองที่ทำสิ่งที่ต้องทำหน้าที่ของตัวเองคือทำเพื่อตัวเองก่อนบางทีความตรงข้ามมันมากเกินไปปรับกันไม่ได้มันเป็นการจบเริ่มต้นคู่ใหม่ๆได้ก็ต้องบอกว่าหลายคนความสัมพันธ์คือจบสถานะได้สถานะหนึ่งเป็นอีกสถานะหนึ่งได้ใครมีคู่ถ้าสวยรู้สึกไม่ใช่ไม่อะไรก็คือจบเปลี่ยนคนแบบเนี้ยได้นะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมาจากการที่คุณรักตัวเองมากขึ้นนี่แหละมันก็เลยทําให้คุณได้เจอคนที่ใช่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช่นะคะที่แจ้งเปิดให้คุณนะคะก็ต้องบอกว่าทั้งหลายแหล่เนี่ยคือไพ่ตรงกลาง8 ไม้เท้าการที่มันไม่พร้อมมันรู้สึกถึงการจะบอกว่ามีอุปสรรคก็ประมาณนั้นนะเหมือนกับคุณพยายามต่อสู้ดิ้นรนกับบางสิ่งบางอย่างอยู่ไม่พร้อมดูถุงเท้าดูรองเท้าเขานะคนละข้างกันหรือถ้าทํางานอะไรบางอย่างงานประจําก็เหมือนกับมีคู่แข่งอะแต่โดนสอยอะไรอย่างเงี้ยมีความกังวลใจนะคะรู้สึกว่าคนที่มาช่วยเหลือหายไปหรือว่าขาดการติดต่อจากใครบางคนทั้งที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่แท้ๆถ้าจะเห็นไพ่มันมีการเริ่มต้นมีการจบการเริ่มต้นจบเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยเป็นมานะคะโดยสิ้นเชิงนะคะคือคุณเองอาจจะมีความกังวลใจทั้งที่หลังจากนี้สิ่งที่ทำไปอ่ะมันทำได้ดีมากๆแล้วนะเพียงแต่คุณรู้สึกกลัวจะเจ็บอีกกลัวเสียใจอีกนะคะมีโอกาสต้องเดินทางโอกาสดีๆที่มีอ่ะมันมาจากการเดินทางมาจากแดนไกลไพ่ The Star เกิดขึ้นคือการปล่อยวางนะคะสร้างใหม่ไปต่อเนาะผ่อนคลายตัวเองความเครียดตัวเองสมดุลตัวเองนิดนึงสิ่งที่เป็นน่ะมันอาจจะต้องบอกว่าเป็นพันธนาการผูกพันภาระหนี้สินภาระที่ตัวเองรู้สึกว่ามันไม่สามารถปลีกกับสิ่งนี้ไปได้เลยทั้งนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอะไรที่ไม่ใช่มันจะจบลงจะเปลี่ยนแปลงให้เปลี่ยนเกิดขึ้นเยอะมากเลยไพ่จบคือเปลี่ยนแล้วมันจะดีเพราะฉะนั้นแนะนําต่อจากนี้ใครจะทำเปลี่ยนแล้วดีกว่านะคะอ่ะโอเคทีนี้ถ้าจะเห็นเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้เป็นงานเงินเนาะก็จะเป็นลักษณะคุณสําเร็จได้การรอคอยมันมีอาจต้องรอคอยให้เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพความตายประกันดีหรือเป็นการเปลี่ยนจบเริ่มต้นใหม่เห็นไหมจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงนะคะอาจารย์เปิดไพ่อีกครั้งมันก็คือเกิดเป็นแบบนี้เนาะโอกาสที่ดีๆมันมีเข้ามาแน่ๆเพียงแต่คุณต้องสมดุลให้ดีระหว่างอารมณ์ความรู้สึกและการทํางานต่างๆนานานะคะแล้วก็ถ้าจะเห็นในเรื่องของความรักจริงๆมันมีดาวไปอยู่12เรือน12เรือน5ของคุณก็เรือนห้ามันเป็นไพ่แบบขอโทษเป็นราศีเป็นเรือนที่เหมือนเล่นๆนะสนุกสนานเฉยๆอ่ะบางครั้งความสัมพันธ์ที่เจอค่ะ unrequited love ก็คือมันไม่พอในที่นี้บางทีเราให้ความรักเขาไม่พอหรือเขาอ่ะรักเราไม่พอก็ได้เขาบอกให้เราปล่อยวางจากความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆเติมหาคนที่มันมีแพชชั่นตรงกันเถอะหรือบางทีเจอแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เขาใส่หน้ากากเขาหาฉันหรือเปล่า
แต่จริงๆอ่ะอยากให้คุณเปิดใจเพราะว่ามันปลอดภัยจะรักเพียงแต่คุณสำคัญเลยคุณต้องรักตัวเองก่อนปัญหาอย่างหนึ่งของคนความสัมพันธ์อ่ะนะหลายๆคนอ่ะไปรักโฟกัสที่คนอื่นมากจนลืมไปว่าเราลืมรักตัวเองบางครั้งการมีอิสระคุณปลดปล่อยวางสิ่งที่มันเป็นข้อจำกัดนะคะในชีวิตคุณออกไปจะดีมากนะคะแล้วก็ขอบคุณในทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นของขวัญให้คุณอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอ่ะเขามาหลอกเราก็เป็นของขวัญนะทำให้เราได้เรียนรู้คนเรียนรู้ตัวเองมากขึ้นเขารักเราก็ขอบคุณมันเป็นของขวัญเช่นกัน transformation ไพ่ชัดมากคือการเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่ต้องเปลี่ยนแปลงแนวที่ตัวเองเป็นให้ได้ไพ่จบนะคะ Angel Therapy ก็คือเขาบอกว่าให้คุณนะคะเอาความไม่สบายใจเนี่ยฝากไว้ที่แบบนางฟ้าเทวดาของคุณนะคะถ้าเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่สบายใจนะคะอาจจะจิตตกซึมเศร้าก็แล้วแต่ทำสมาธิหายใจลึกๆนะคะมันช่วยได้และทุกอย่างสิ่งอะค่ะคุณได้ก้าวข้ามผ่านภาวะที่มันยากมากๆมาแล้วนะคะให้เราอะดูที่กระบวนการไม่ใช่ความสำเร็จทุกอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นลองดูซิว่า mastery เนาะปรมาจารย์นะคะบอกว่าปรมาจารย์ mastery กับ professional เนี่ยต่างกันตรงที่ mastery เนี่ยเขาเป็นคนที่สุดยอดของคนที่เป็น professional อีกนะเขาโฟกัสที่กระบวนการนะคะแล้วคุณเนี่ยต้องพร้อมที่จะรักอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรักตัวเองรักคนอื่นนี่ free yourself อีกแล้ว yourself free อีกแล้วเหมือนกับเราค่อนข้างกดดันตัวเองมากไปอะจริงๆไพ่พอเปิดมามันก็พูดซ้ำเนาะ change คือการเปลี่ยนแปลงบางครั้งรู้สึกถึงการแบบตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้จะเอายังไงดีบางครั้งเพื่อนคุณนะคะเขาอาจจะเป็นสาเหตุหรือว่าเป็นคนที่ให้คำตอบในทุกสิ่งอยากของคุณก็ได้นะคะก็ลองดูหน้าว่าตรงบ้างหรือเปล่านะจ๊ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ